สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพบกับรายการ Happy English by ครูสมศรีนะครับค่ะโอ้โหวันนี้คุณครูครับวันนี้เราจะพูดถึงศัพท์คำไหนดีครับคุณครูวันนี้เนี่ยเรากำลังดูเหตุการณ์ต่างๆในการตัดสินต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลฟุตบอลใช่ชกมวยฟุตบอลนี่เป็นปัญหามากนะครับว่าให้ใบเหลืองให้ใบแดงนี่เป็นปัญหามากเลยจึงต้องมีความเที่ยงธรรมต้องมีความเที่ยงธรรมหรือ justiceJustice ที่แปลว่าความเที่ยงธรรมครับผม Justice cannot be one side alone but must be for both Justice cannot be one side alone but must be for both นั่นก็คือความยุติธรรมไม่ควรที่จะเป็นอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าจะต้องอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายเหมือนตราชั่งครับผมที่จะต้องได้ดุลหากเบ้ไปทางนึงก็ไม่ยุติธรรมเบ้ไปอีกทางก็ไม่ยุติธรรมจึงต้องให้ได้ดุลยภาพนั่นแหละจึงเรียกว่าความเที่ยงธรรมใช่ครับซึ่งอันนี้เข้ากับหน้าที่การงานของผมอย่างนึงครับครูครูทราบหนุ่มไปเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนีประนอมโอ้โหถูกต้องครับผมตามข่าวตลอดใช่ฮะ อยู่ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการโอ้โหเพราะว่าจะเป็นการพูดคุยระหว่าง2ฝ่ายของโจทก์แล้วก็จำเลยเรื่องที่จะมีเรื่องของการที่จะไม่ได้ความพึงพอใจเนี่ยแตกต่างกันออกไปเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดความยุติธรรมให้มากที่สุดใช่ไม่เข้าข้างใครข้างหนึ่งถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่ผมภาคภูมิใจด้วยหน้าอนุโมทนาแล้วบางครั้งนะครับครูสิ่งที่เป็นความยุติธรรมเนี่ยพอเราทำให้ตัวเองเราเป็นแบบนี้เนี่ยตัวเราเองก็จะยุติธรรมกับตัวเราเองด้วยใช่นะครับเราก็จะไม่เอาเปรียบผู้อื่นไปด้วยถูกต้องถ้าเกิดว่าเรารู้จักความยุติธรรมดีแล้วนะครับถ้าสังคมเป็นแบบนี้ทุกคนก็มีความสุขสังคมเลยใช่เพราะว่าถ้าเราสุขเขาทุกครับไม่ยุติธรรมครับเขาทุกเราสุขไม่ยุติธรรมครับเราเขาทุกก็ไม่ยุติธรรมรเราและเขาต้องสุขถึงจะลงมือกระทำค่ะใช่ครับก็เหมือนคนไทยนะครับเวลาสุขก็สุขด้วยกันใช่เวลาทุกก็ทุกด้วยกันใช่ค่ะมันถึงจะต้องพาประเทศกันไปถึงความเจริญได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสุขเราก็สุขด้วยกันเวลาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกันใช่ค่ะอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อร่วมแก้ปัญหาพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะด้วยความยุติธรรมถูกต้องค่ะครับผมแล้วก็กลับมาพบกับคำศัพท์นะครับง่ายๆแล้วก็ให้ความรู้อย่างสนุกนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV หรือ Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.